ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก Good Night Good Night ทาง CGN Podcast ทุกวันนี้พอได้ยินคำว่า Comfort Zone ผู้ฟังจะคิดถึงอะไรครับหรือจะรู้สึกยังไงบ้างครับผมเองจะนึกถึงตอนนั่งอยู่บนโซฟาที่บ้านครับและจะมีความรู้สึกว่านี่เรากำลังนั่งทำอะไรอยู่หรือเรากำลังมัวนั่งอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเราไม่รู้หรือว่าคนอื่นเขาพัฒนากันไปถึงไหนแล้วเขาออกจากคอมฟอร์ตโซนกันได้หมดแล้วนะผมเองก็เคยมี EP ที่พูดถึงการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเหมือนกันแต่ใน EP นี้ผมอยากมาบอกคุณผู้ฟังในเรื่องที่ตรงกันข้ามเลยครับนั่นคือที่จริงแล้วเราควรมีคอมฟอร์ตโซนหรือพื้นที่ปลอดภัยกันนะครับเพราะขนาดทหารเวลาไปออกรบเขายังต้องมีเต็นท์ให้นั่งพักเลยครับเราเองเมื่อเจอสงครามที่รบกวนจิตใจเราก็คงต้องหาพื้นที่ปลอดภัยให้หัวใจของเราด้วยเหมือนกันจริงไหมครับหลายครั้งเราจะได้ยินเรื่องคอมฟอร์ตโซนถูกสอดแทรกอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองโดยมักถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องออกมาให้ได้ไม่งั้นจะไม่เกิดการพัฒนาใช่ไหมครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับไม่ผิดเลยแต่อย่าลืมนะครับเหรียญก็มี2ด้านครับและคอมฟอร์ตโซนเนี่ยนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่ให้เราต้องทะลุออกมาให้ได้แล้วในบางบริบทเราเองก็ควรจะมีคอมฟอร์ตโซนเป็นพื้นที่ให้เราได้พักสงบด้วยเช่นกันครับเพราะถ้าเราไม่มีพื้นที่ที่ให้เราได้พักสงบเลยเราจะไม่มีแรงให้ก้าวต่อไปนะครับเหมือนกับทหารที่ถ้าเอาแต่สู้รบจนไม่ได้พักเขาก็จะไม่มีแรงเอาชนะศัตรูได้เลยครับคอมฟอร์ตโซนที่ผมพูดถึงนี้สำหรับบางคนถ้าเป็นสถานที่ก็อาจจะนึกถึงบ้านห้องนอนคริสตจักรหรือสวนสาธารณะถ้าเป็นบุคคลก็อาจจะเป็นครอบครัวนึกถึงเพื่อนนึกถึงพ่อแม่นึกถึงพี่น้องที่คริสตจักรใช่ไหมครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานอกจากพระองค์จะเป็นผู้ที่สร้างเราและโลกใบนี้ขึ้นมาแล้วพระองค์ยังเป็นคอมฟอร์ตโซนหรือพื้นที่ปลอดภัยฝ่ายจิตวิญญาณของเราด้วยนะครับเพราะพระองค์ทรงรับฟังในสิ่งที่เรารู้สึกกลัวที่จะพูดกับคนอื่นหรือไม่กล้านำเรื่องนั้นๆไปขอคำปรึกษาจากใครพระเจ้าจะเป็นพื้นที่ที่จะเสริมกำลังให้คุณใหม่พระองค์จะถอดความกลัวออกจากหัวใจของคุณและจะนำความกล้าหาญมาสวมทับให้คุณแทนครับขอหนุนใจคุณผู้ฟังนะครับในทุกแง่มุมชีวิตของเราจะมีพื้นที่ปลอดภัยบางอย่างสอดแทรกอยู่ที่เราเองต้องก้าวข้ามผ่านไปต้องก้าวออกมาให้ได้เพื่อเราจะสามารถพัฒนาตัวเราเองได้มากขึ้นในแง่มุมนั้นๆแต่ในฝ่ายจิตวิญญาณเรามีองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงไปผู้ซึ่งมีความรักมั่นคงนิรันดร์ให้กับเราและพร้อมที่จะปลอบประโลมเราในวันที่จิตใจของเราอ่อนล้าพระเจ้าทรงเป็นคอมฟอร์ตโซนที่จำเป็นในชีวิตของเราอย่างมากนะครับงั้นผมขออธิษฐานเผื่อคุณผู้ฟังสั้นๆนะครับพระเจ้าครับขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของผู้ฟังทุกท่านที่พระองค์ทรงทำให้เขาเติบโตขึ้นในทุกๆวันเวลานี้ขอพระองค์สถิตอยู่กับเขาและทำให้เขารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นที่พักหัวใจที่ปลอดภัยที่สุดเป็นคอมฟอร์ตโซนของเขาที่เขาสามารถเข้ามาพักสงบได้ทุกเมื่อให้เขามีหัวใจที่ชื่นบานและรู้ว่าพระองค์อยู่ใกล้เขาเสมออธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอให้เราจะรักษาพื้นที่ปลอดภัยฝ่ายจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์นี้เอาไว้ในหัวใจของเราเสมอไปนะครับแล้วอย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆก่อนนอนแบบนี้ให้เพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ